นะตอนนี้เป็นพิธีเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยหลวงปู่เสนตัดลิปปินนะหลวงปู่เสนปัญญาธโรประธานสงฆ์วัดป่าหนองแซงเมตตาเป็นประธานในการตัดลิปปินเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยในวันนี้นะตัดให้ขาดเลยค่ะหลวงปู่คะต้องการมีขาดชับๆเลยไม่ขาดให้ตัดให้ขาดหลวงปู่ตัดครึ่งนึงนะหลวงปู่ตัดครึ่งนึงอ๋อหลวงปู่อยากตัดครึ่งเลยหลวงปู่ตัดครึ่งนึงแล้วก็เป็นคุณแม่ตัดครึ่งนึงนะคะเป็นสิริมงคลค่ะโอเคแต่เดี๋ยวเป็นทางการเป็นสิริมงคลเอาเรื่องมาใช้ของมิ้นต้นสำหรับคนชิมยาสุดนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะหากขัดหรืออะไรนะคะเกี่ยวกับสุขภาพอยากปรึกษาอยากชานวดนะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือเรามีหลากหลายคลาสเลยหลากหลายสูตรมาวันนี้ค่ะใครอยากนวดอยากกดจุดไปได้พี่ต้นค่ะกับอาจารย์แม่แจ้งไว้แล้วว่าฟรีฟรีไปได้เลยใครคอตกหมอนนะยาหมองก็ฟรีใช่ไหมคะอาจารย์แม่ผมจะรอดไหมเนี่ยเราก็จะมีคุณหมอมาดูเดี๋ยวขอเชิญไปให้บริการด้วยขอเท้าฟรีนะคะนวดตีสายไทยเพี้ยนแล้วก็นวดไทยแก้อาการมือกิจกรรมของอาคารที่ชีวสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยวันนี้ก็จะมีการออกบูธของคลินิกการแพทย์แผนไทยโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์แผนไทยของจังหวัดอุดรธานีอาจารย์แม่นะนำคณะทีมงานของแพทย์แผนไทยเนี่ยมาเปิดบูธนำสมุนไพรดีๆแล้วก็นำศาสตร์ของการนวดตอกเส้นการจับเส้นต่างๆเนี่ยมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนฟรีด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่บริเวณบูธที่โรงเรียนการแพทย์แผนไทยนำมาออกว่ามีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูวันนี้คลินิกการแพทย์แผนไทยเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะเนี่ยเป็นบูธของโรงเรียนแพทย์แผนไทยอุดรธานีนะซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์แผนไทยแห่งสำคัญอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสานนะก็ได้นำของดีๆนะมาออกบูธนะไม่ว่าจะเป็นลูกประคบนะมาเมี่ยงคำปรับธาตุต่างๆแล้วก็มีน้ำสมุนไพรนะมีครีมสมุนไพรนะแล้วก็มีเก้าอี้มีโต๊ะมีเตียงสำหรับผู้ที่ต้องการจะนวดก็สามารถที่จะเข้ามานวดได้นี่เป็นเมี่ยงคำนะเมี่ยงคำที่โรงเรียนแพทย์แผนไทยอุดรธานีได้จัดทำขึ้นมาที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนแพทย์แผนไทยนั้นมีคำขวัญของอุดรธานีได้นำมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนที่มาจากต่างถิ่นได้เห็นด้วยนะคำขวัญของจังหวัดอุดรธานีก็คือกรมมหลวงประจักษ์สร้างเมืองลือเรื่องแหล่งธรรมะอริยธรรม 5,000 ปีธานีผ้ามีขิดธรรมชาติในริมทะเลบัวแดงแรงศรัทธาสีสุโธปทุมมาคำชะโนดนะนี่เป็นคำขวัญของอุดรธานีนะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะของบริเวณงานซึ่งเป็นสถานที่ไม่ใหญ่นะครับแคบนะแคบๆไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่ทางกลุ่มคณะของแพทย์แผนไทยก็กำลังรวมตัวกันทำกิจกรรมกันในวันนี้และเดี๋ยวสักช่วงเวลาสักประมาณช่วงบ่ายๆต้นๆเนี่ยก็จะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทีมงานของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยหรือหลายๆท่านเนี่ยเดินทางมาที่นี่ประธานโครงการโอ้โหประธานโครงการของเราสมกับชื่อโครงการเลยชีวาสุขชีวิตมีความสุขไหมคะคุณพ่อคะที่สุดเลยนะฮะชีวิตที่มีความสุขคือว่าปล่อยออกไปให้หมดไม่จิตใจจะไม่ขุ่นมัวแค่นี้ก็ยังไม่ต้องใช้ยาก็รักษาหายแล้วนะครับขอให้ใจดีใจงามที่นี่จะเป็นศูนย์ที่ยิ่งใหญ่ที่ในประเทศไทยนะแล้วพี่น้องประชาชนที่มาอย่างนี้นะรักษาบำบัด
พิเศษอ่ะเข้าใจไหมครับแล้วก็คุณพ่อตั้งใจมากคุณพ่อไม่เคยตั้งใจทำอะไรแบบบ้านปลายชีวิตโอ้เสียงประเมินค่ะคุณพ่อสุรินทร์เลยค่ะสุดยอดมากเป็นตำรวจก็ทำเล่นๆแต่ในประเทศไทยมีโรงเรียนเดียวโรงเรียนนายตำรวจเขาเอาปีหนึ่งเอาแค่60คนแต่ชุนันเทนสอบได้นะคะอยากพอเป็นตำรวจแล้วลาออกจากตำรวจจะเป็นสอสอทีนี้ก็เขามาเชิญเป็นเอาไปดีกันลงครั้งแรกก็ได้เป็นสอสอแล้วเป็นจนกว่าปี59จนประยุทธ์เขาปุ๊บไปยึดอำนาจพอดีประยุทธ์ไม่ยึดอำนาจแล้วเพราะสุรทินไปอยู่กับประยุทธ์แล้วขอบคุณค่ะคุณพ่อขาพูดถึงที่ลงมาคุณหมอลงมาคุณหมอลงมาเนี่ยนะก็ประเภทพ่อหรือชอบมากเวลาเขาพูดเรื่องสมุนไพรอะไรเขาละเอียดแล้วเขาลึกเขาพูดลึกรู้จริงแต่นะแล้วคุณพ่อไม่เชื่อนะคุณพ่อจะมาอยู่ตรงนี้นะค่ะสาเหตุจากเพราะว่าตอนนี้อายุก็ยังไม่รู้ว่าเราจะท่านตายชีวิตแล้วก็อยากช่วยเหลืออยากจะดูแลความเจ็บความไข้ความเจ็บป่วยอะไรของพี่น้องประชาชนนี่แหละมันจะมีความสุขที่สุดเพราะว่าอยู่ในสภามันก็เหมือนสวนสัตว์นั่นแหละพูดหอกอะไรเนาะพูดหอกตลอดก็ต้องพูดความจริงใช่ไหมอสรพิษเยอะสมัยก่อนตอนพ่อเป็นสอสออสรพิษก็ไม่เยอะอย่างนี้นะแต่ตอนนี้อสรพิษเยอะแต่พ่อก็ชอบดูอสรพิษมันต้นพิษถ่ายภาพเฮ้ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็พูดเก่งด้วยนะคุณพ่อสุรทินประธานโครงการชีวาสุขของเราขอเสียงปรบมือให้กับประธานโครงการของเราด้วยโอ้สุขภาพแข็งแรงนั่งพับเพียบได้ด้วยนะคะพิธีกรเข้าไปด้วยเหมือนกันนะครับพิธีกรเหรอคะเราเหรอคะเราซ้ายขวาไหมคะโอเคขออนุญาตค่ะทำไมให้พ่อทำไมให้ครูคุณพ่อสุรทินว่าอยู่ในฟาร์มมันก็สวนสัตว์ก็ว่าแต่ลุงกูเห็นเป็นเด็กปัญญาอ่อน เราเรียกเขาไปทะเลาะกันเรียกว่าปัญญาอ่อนนะหลวงปู่กำลังชอบท่านี้บอกถ่ายไปเรื่อยๆนะคะสังเกตมือหลวงปู่ไหมให้พรให้พรให้พรคุณพ่ออยู่คนเดียวคุณเบอร์โอเคขอบพระคุณมากเนี่ยเขาตั้งชื่อคุณดาวเอาล่ะลำดับต่อไปเพลงมาแล้วพี่ต้นครับเดี๋ยวคนไม่ได้ยินเสียงลูกๆนะครับลูกศิษย์ครูป๋องนะครับชุดการแสดงของเราพร้อมแล้วใช่ไหมคะบทเพลงนี้เนาะมีชื่อชุดการแสดงไหมครับซ้อมมาก็เดี๋ยวเราจะมีชุดการแสดงซ้อมเอิ้นขวัญค่ะหลวงปู่ซ้อมเอิ้นขวัญเป็นซ้อมบ้าบ้าเนี่ยไม่พอซ้อมบ้าอีกซ้อมบ้าออกลำหลวงปู่เห็นเป็นว่าซ้อมบ้าเนี่ยไม่นึกถึงความตายต้องนึกถึงความตายแม่ทุกคนเป็นนักโทษอยู่เวลาเนี่ยนักโทษพยามันจุราเมื่อไรใครจะไปมันนะหลวงปู่ได้เตรียมตัวทุกวันและทุกคืนไม่มีคำว่าประมาทไม่มีแล้วอากาลิโกหลวงปู่ก็ไม่มีแล้วคำว่าประมาทไม่มีแล้วเวลาเนี้ยอายุอานามขนาดนี้นึกถึงแต่ความตายแต่เหมือนหลวงปู่มาซ้อมมาลำหลวงปู่ซ้อมบ้า มากให้ก็เป็นเรียกว่าซ้อมบ้านะอันนี้หลวงปู่เห็นเป็นอย่างนั้นนะทุกคนได้นึกถึงความตายแล้วจะได้ตั้งคลินิกขึ้นมารักษาไงก็สู้พยามัจจุราชไม่ได้เพราะเรามันนักโทษตายตั้งแต่วันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาตายเลยตายจากเด็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวตายจากหนุ่มเป็นสาวมาเป็นพ่อคนแม่คนตายจากพ่อคนแม่คนมาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยาย
ตายไปมาตายหมดเลยที่เนี่ยเราตายแต่วันเกิดเด้อให้นึกถึงความตายทุกคนนะฉะนั้นคุณหมอสองจึงได้ตั้งขึ้นมารักษาพวกเรารักษายังไงมันก็ไปสู้ของผลของกรรมแรกพวกเรามากรรมพามากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นผู้ที่ทิ้งมาอาศัยแต่ก่อนทำไมไม่ทำอยู่เนี่ยแต่ก่อนหลวงปู่นี่ตั้งแต่ปี09มาหลวงปู่จะมาปักกดอยู่ที่นี่มันมีต้นที่เห็นและต้นไคไคนมต้นเมื่อกี้เห็นน่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้หลวงปู่มาถ้าหลับลงไปหลวงปู่จะมาปักกดอยู่ตรงนี้เป็นอยู่ยังเป็นต้องอยู่ตั้ง3ปีนะตั้งแต่ปี09มาถึง11จนหายมาแล้วหลวงปู่ก็เลยดึงคุณแม่ปุ๋ยมาตั้งหลักไว้อยู่ตรงนี้เหมือนกันนั่นต่างหากถ้านั้นจะทำจะนิมนต์ห้าองค์กระจอกหลวงปู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องของนั่นพระดูที่เราไม่ได้ค่อยนิมนต์นะท่านมาแค่เองเรียกว่าทุกคนต้องมาเนี่ยเพราะสาขาหลวงปู่มีตั้ง60กว่าวันนี่หลวงปู่ยังไม่ได้เล่นนิมนต์ทุกรูปนะเนี่ยถ้ามันหกสิบสี่วัดดูที่วัดละสองรูปเป็นเท่าไหร่เวลานี้นะงานวันเกิดหลวงปู่ให้มาหลวงปู่จะนิมนต์หมดนะมีเท่าไรวัดไหนมีกี่สิบองค์มาพระจะเป็นพันๆนะวันเกิดหลวงปู่วันที่ 5ที่6ที่7ที่8ที่9ของธันวาคมเด้อจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่านี้จะคืนแรกจะเอายิ้วมาเล่นกำลังต่อรองกันอยู่เวลานี้คำว่าคืนเดียวเขาขาดทุนเขาขอ2คืนแต่มีเจ้าภาพแล้วก็ออกให้คืนละ150,000คืนนะพอได้ลำ2คืนหรือคืนเดียวก็เสร็จเขาอยากว่าได้2คืนเขาจะจะพอมาเขาจะไม่ขาดตัวนิ้วนะนิ้วนี่มีเจ้าภาพแล้วก็2จะเอาลิเกเอาภาคการคือโยมน้อยเป็นผู้ออกมาอันนี้ก็ไม่ต่ำกว่า100,000กว่าหรือว่าเมาโขนหรือเอาตะหนังตะลงผักใต้คือท่านพ่ออริสักเอามาเพราะท่านไม่ได้นางงามอยู่ที่ผักใต้เนี่ยมันจะเอามาโชว์นั่นนะนางงามของพ่ออริสักก็จะเอามาเนี่ยขึ้นที่3ขึ้นที่4ขึ้นที่4นี้จะเอาเพื่อนบ้านเราขึ้นที่5ประกวดร้องเพลงรางวัลที่1ทองบาทนึงแล้ววันที่สองห้าสิบตังค์วันที่สามสลึงหนึ่งแล้ววันที่สี่ได้แหวนวงหนึ่งหลวงปู่เตรียมไว้แล้วเนี่ยได้แหวนวงหนึ่งใครร้องเพลงเก่งก็ได้แล้ววันที่หนึ่งแล้วแต่เพลงนี้หลวงปู่ต้องจัดสรรนะเป็นคนที่เทวดามาบอกให้ร้องเพลงตัวนี้มันจะเข้ากับพุทธธรรมคือเพลงที่หนึ่งให้ละไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลยเนี่ยเพลงนึงนะเพลงที่หนึ่งนะประกวดแล้วเพลงที่สองมาเนี่ยต้องมีสักวันต้องมีสักวันเนี่ยเพลงที่สองเนี่ยเพลงที่สามมาเนี่ยถูกเขาหลอกแต่หนูเต็มใจให้หลอกนี่เพลงที่สามเพลงที่สี่เนี่ยเพลงที่สี่ไม่ได้ชวนเขานะฮะฉันเปล่านะเขามาเองนี่เพลงที่สี่เพลงที่5มาเนี่ยอะไรเพลงที่5เอ๊ะอ๋อจดหมายจีซองป่ะเรื่องอะไรเออจดหมายจีซองน่ะนะคนที่5เด้อจดหมายจีซองสุดท้ายที่สุดท้ายว่ากันลำเพื่อนบ้านเราเอาหมอนำพรมาร้องโบนทั้งเมืองเวียงจันทน์แตกเมืองเสด็จสุโขทัยและลำประวัติศาสตร์เด้ออันนี้สุดท้ายของพวกเรามาฉลองพระใหญ่องค์นี้พระใหญ่องค์นี้เป็นงานชิ้นโบแดงของเมืองอุดรนะทุกคนจะได้มาอาศัยอยู่ตรงนี้มาหาอยู่หากินตรงนี้หลวงปู่จะทำเป็นโอท็อปไว้คนที่มามากคือคนยวนชาติแต่ก่อนหลวงปู่เป็นคนยวนแต่เห็นสาวๆยวนเนี่ยรักเลยไม่รู้อย่างแต่ว่าแก่มาหลวงปู่ไม่พอใจเพราะมันตาแฉกที่ตาแผลเนี่ยเลยไม่รักเลยได้นี้มาบวชแต่เนี่ยหลวงปู่ตายอยู่ที่เมืองรวนชาติเมืองไปตายอยู่ที่นู่นเดี๋ยวนี้ยังมองเห็นอยู่ว่ามันอยู่ชายแดนของเขมรก็ยังติดต่อกันมันจะเป็นภูเขาอยู่มันทางล่างมันจะเป็นป่ากล้วย
หลวงปู่หลับตาเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอยู่เห็นซากศพตัวเองอยู่ที่นั่นเนาะก็จะมาปั้นช้างอีก2ตัวเพราะหลวงปู่บวชท่านมามรณภาพมาเป็นช้างอีก2ชาติมาประตูโขงมันจะได้ออกไปกําลังจะตัดทางนะทีนี้กําลังทําประตูโขงทีนี้อยากจะให้คุณพ่อสุทินและของเราเนี่ยนำทักษิณมาช่วยหลวงปู่เวลานี้หลวงปู่เป็นหนี้ประมาณ70ล้านถ้าเสร็จเรียบร้อยนะทั้งถนนหนทางทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างจะเสร็จประมาณ70ล้านเวลานี้หลวงปู่สร้างไปแล้ว400กว่าล้านแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งค่าที่ค่าได้ค่าเลยทุกสิ่งทุกอย่างหมดไป400กว่าล้านหลวงปู่ว่าประมาณได้ประมาณ500ล้านจะไม่อยู่จะถึงฮอก600ล้านจะอยู่แล้วถนนออกไปจากนี้จะตัดวิ่งเข้าไปไม่ผ่านไฟแดงเลยตัดตรงนี้จะคิดว่าเป็นสสมั่งใกล้ๆมั่งทุกคนช่วยกันแต่เส้นทางที่นี้หลวงปู่จะตั้งชื่อองค์พาหลวงปู่กำลังเดิมเรื่องอยู่ก็เข้าถึงพระราชวังแล้วจะเป็นถนนจิตติยาภาเพราะเวลานี้หลวงปู่ก็เมตตาท่านให้ท่านเดินได้เล็กหน่อยหลวงปู่ก็เอาเพราะท่านมาเยี่ยมหลวงปู่บ่อยสมัยท่านมีชีวิตนะหลวงปู่สั่งสอนไม่ให้ท่านสูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ท่านก็เชื่อหลวงปู่อยู่พระองค์พาเนี่ยถนนเส้นต้องออกจากพระวัดใหญ่เป็นถนนกิตติยาภาหลวงปู่กำลังเข้าขอพระราชวังท่านคงจะอนุวัตมาเร็วๆนี่แหละทีนี้ทุกคนคุณพ่อสุทินก็เอาทักษิณมาขอเงินตะกาหมากเขาเท่านั้น70กว่าล้านเนี่ยนะเอาขอสัก75ล้านนะว่าหลวงปู่ขอบิณฑบาตว่าทุกคนมาช่วยช่วยก็ช่วยพาทำอย่างนี้เงินทุกบาททุกตังค์ก็มาลงหาองค์ใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆนะหลวงปู่นี่สลบตั้ง3ครั้งแล้วนะตายแล้วจนหมอเขาจะเรียกญาติมาเอาศพออกจากโรงพยาบาลแต่หลวงปู่ก็ยืนดูอยู่ยืนดูเขาสร้างศพตัวเองอยู่กับหมอได้หมอปียนรสหมอที่รักษาหาญาติไปไอ้แจ็คมันก็ไปร้องไห้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเราก็ยืนดูอยู่ทางวัดโรงพยาบาลนุ่งแสงก็ยุ่งกันแบ่งสมบัติกันคนนั้นจะเอาตัวนี้ตัวนี้เอาที่หลวงปู่เป็นหนี้เท่านั้นแต่หลวงปู่ยืนฟังอยู่ยืนฟังอยู่นั้นแต่ว่าหลวงปู่ออกไม่ได้เพราะว่ามันทองคำมันอยู่ลงมาตักบนฟ้าน่ะมาหุ้มหลวงปู่ไว้ทองคำนั้นเป็นทองคำขาวไม่ใช่ว่าทองคำแดงเหลืองหรือนางนะในโลกนี้ไม่มีเพราะทองคำมาหุ้มหลวงปู่ไม่ได้หมอปียนุชท่านอยู่ตรีชันท่านพูดขึ้นมาท่านเป็นญาติของคนไข้ให้หมอทุกคนรักษาได้สุดชีวิตเอาหลวงปู่กลับขึ้นมาได้แค่นั้นหลวงปู่เข้าร่างเลยเข้าร่างมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ขึ้นมาเลยที่เขาผูกคนเนี่ยพอหมอปียามนุษย์มาว่าผ้าอย่างหลวงปู่ไม่ควรผูกสอบผูกแขนอย่างเงี้ยแก้ออกโอ้โหเอาสบายเกินเขาจะเอาอะไรทุกอย่างยัดคอหลวงปู่ให้ปาดคอไม่ให้ทำหลวงปู่เข้าร่างเลยพอเข้าร่างเนี่ยเลยบอกคุณหมอให้คุณหมอเอาหลวงปู่ไว้ที่สงัดตรงไหนซื้อสงัดเอาไว้กับซากศพก็ได้แต่ห้ามแช่เย็นน้ำไม่ได้หลวงปู่จะฟื้นแล้วถ้าหลวงปู่หายใจเองได้ก็ออก2วันออก3วันออกปรากฏว่าหลวงปู่ทำวันเดียวได้เลยเพราะหลวงปู่ฝึกมาอย่างนั้นเนี่ยเพราะหลวงปู่เข้าร่างเป็นร่างมนุษย์แล้วหลวงที่นี่ไอ้สับเปลือมันนึกว่าหลวงปู่ตายมันก็โยนหลวงปู่โยนมาไอ้ห่านมันเห็นเราเป็นถอนไม้เหลือเนี่ยหลวงปู่ก็ตามกระทืบไปเลยแน่เลยทืบจับไปเลยจะเลยว่ามันหนีมันหนีไปหลวงปู่ก็ตามทืบมันไม่ทันได้สามครั้งทืบก็ทืบเนื้อมันน่ะเราก็นักเรียนพอตัวเหมือนกันนะแล้วก็กระทืบสักพักหนึ่งมันเอากระเทยมาสองตัวก็ต้องกระแดงมาพอมาคนอย่างลุงตาพระอย่างลุงตาต้องไปนอนใช่ไหมเอาไม้เล่าจะจัดให้ไอ้นี่มึงทำพูดไก่ทั้งมึงก็พูดใกล้ๆมึงถึงต้นตีนคุณอะไรอ่ะวะรู้มาเลยมันช่างหัวมันทำมันจะพูดยังไงไปเรื่องของมันเราปล่อยวางไงไม่เอาไม่มันจะทำไงไปเรื่องของมันเราไม่สู้มันเราเลยวางพอวางไปมันก็เดินไปกับเคาน์เตอร์
ไปหวังพระราชาอุปถัมภ์เป็นคนไข้ของพระราชาพระราชาอุปถัมภ์แค่นั้นแหละมันคานมาแต่ต้องขอโทษขอไปลุงหัวให้อภัยมันแต่เจ้าลุงหัวอย่าทำองค์อื่นเหมือนกับลูกหูนะลูกหูเอาจริงๆนะเหมือนก็เลยไปขอโทษหมอลูกหูกระทืบลูกน้องหมอนะขอโทษนะแล้วก็ขอโทษขอไปกันก็หายกันตั้งแต่วันนั้นโอ้ยมาปฏิบัติลูกหูเหมือนกับลูกหูเป็นเทวดาเลยเพราะว่าพระราชาอุปถัมภ์เนี่ยลูกหูเป็นคนไข้ของพระราชานะทุกวันเลยทุกบาททุกตังไปรักษาในพระราชาตามรักษาหลวงปู่อยู่งั้นน่ะอย่างนั้นฝากคุณพ่อสุทินไว้ขอพระป่าทักษิณนะสักกองมาช่วยแต่ช่วยอย่างอื่นยังช่วยได้เนี่ยเสียท่านอื่นก็เสียได้ท่านเสียวันนั้นเสีย75ล้านเลยจบไปเลยนะให้คุณพ่อสุทินเป็นการบ้านแล้วเอาไปนะจะเป็นชิ้นงานบัวแดงของประเทศชาติบ้านเมืองของพระองค์นี้เพราะหลวงปู่รับมาจากหลวงปู่บัวเนี่ยหลวงปู่บัวหลวงตามหาบัวที่สั่งให้หลวงปู่ทำหลวงปู่ไม่ทำคนไหนด่าหลวงปู่เท่าก็ด่าพระอรหันต์นะด่าหลวงปู่บัวด่าหลวงตามหาบัวนะหลวงปู่จะบอกให้ท่านสั่งแล้วสั่งอีกท่านเห็นท่านได้แพ่งภาวนาเขานะผมตายในศาสนาจะเป็นศาสนาอื่นนะนี่ท่านมอบหมายให้หลวงปู่ตั้งสามครั้งหลวงปู่บัวตั้งอย่างนี้ไปไหนไปไหนมาไหนรักษาเกียรติครูบาอาจารย์ก่อนอย่าไปทำอย่างอื่นทำเจดีย์ก็ทำพระเนี่ยที่รับแถวนี้รักษาไว้มันจะเป็นบ้านผู้มังคนต่อไปนี้ท่านว่าสั่งแล้วสั่งอีกนั่นดังนั้นหลวงปู่จะหนีไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องมาทำพาลูกพาหลานมาทำพระใหญ่อย่างนี้ละหายากนะไม่มีนะที่ในประเทศไทยมีองค์นี้องค์เดียวที่ใหญ่สูงกว่าบทสวะปางนี้เพราะปางวันพฤหัสหลวงปู่เกิดวันพฤหัสหลวงปู่สร้างวันพฤหัสนะอย่างนั้นลูกหลานทุกคนช่วยกันนะเอารับพรมันให้พรอีกทีหนึ่งนะจะพรจะรำไปพรไปรำพระยาถามอาริวหาปุราปริปุเรนติสาคาลังเอวะเมวิโตตินังเปตานังอุกัปปติเอชิตังวัติตังตมหังคิวาเมวัตมิตตุทัพเพภูเรนตุสังกปายันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิติโยเววาทานตุสัพพะโลโภเวนัสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขิเทภายุโกภาวะอภิวาทานาเชียริยะสะเนจังวุฒาปัจจเยนอยจาตารโรธรรมาวาทานเดมอายุวันนโยโยคังอาลังสาธุสาธุสาธุอันนี้หลวงปู่ลาแล้วเขาจะซ้อมมากก็ซ้อมไปเลยลำดับต่อไปค่ะชมการแสดงชุดเอิ้นขวัญฟ้อนเอิ้นขวัญค่ะสู่ขวัญท่านให้ร่มเย็นมีทั้งเทียนและธูปอันหอมหวนกระจอนเรียนทั้งบุพพาภากาแก้วหอมระรื่นชื่นหรือไทยอัลลานานายนาหอมมะลาขจรเอ๋ยขอเทวาช่วยรักษาเธออ
ูของดีที่เมืองนอนประจักษ์ที่เคารพรักของชาวอุดรพอหลักเรื่องจำปูยาทุกคนที่มาได้คลายทุกรอเที่ยวงานประจำปีทุ่งสีเมืองมากมีของมีผู้ทอนไหว้พระพุทธบาทหัวบกแล้วแวะน้ำตกอยู่ตอกเสียก่อนกลับมาแวะนาคาซื้อหยิบไม้หางตาไปฝากผู้นอนด้วยน้ำหอมและหรือไกลสวนผู้ดอนสันชายเล่าไงปังอ่อนไปไหมงามร้อนไปเที่ยวผู้ดอนบ้านพี่ไปไหมจักรุ่นดีไปดูของดีที่เมืองผู้ดอนไปชมวัดโบราณบ้านเชียงลือลั่นไปทั่วแดนดอนตำนานพญานาคาเล่ากันกันมาคำชะโนดกระชอนหัวยงตอกประจักษ์ชาวอุดรที่รักชอบไปพักผ่อนของกินของฝากมากมายไม่สามารถบรรยายให้จบขั้นตอนก่อนจะเที่ยวนอกหลอกไปต้องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองลองรักใครต้องเที่ยวใครอีกทางเลือกคือไงก็คือผู้ดอนไปไหมน้ำร้อนไปเที่ยวผู้ดอนบ้านพี่ไปไหมจักรุ่นดีไปดูของดีที่เมืองอุดรไปชมวัดโบราณบ้านเชียงยืนลั่นไปทั่วแดนดอนตำนานพญานาคาเล่าขานกันมาคำชะโนดกระชอนผู้ปล่อยลมน้องประจักษ์ชาวอุดรที่รักชอบไปพักผ่อนของกินของฝากมากมายไม่สามารถบรรยายให้จบขั้นตอนก่อนจะเที่ยวเมืองนอกหลอกไปต้องเที่ยวเมืองไทยที่เมืองนอกรักใครต้องเที่ยวไทยอีกทางเลือกหนึ่งไงก็คืออุดรไปน้ำร้อนไปเที่ยวอุดรบ้านพี่ไปไหมจักรุ่นดีไปดูของดีที่เมืองอุดรไปดูของดีขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับการแสดงฟ้อนเอิ้งขวัญนะคะแล้วก็เสียงเพราะๆจากพี่ต้นด้วยค่ะขอบคุณสีดอนนะครับเป็นการแสดงความยินดีกับโครงการชีวสุขในวันนี้ค่ะชื่อชุดการแสดงเหมือนชื่อ MC ขวัญเลยเอิ้นขวัญใช่ไหม MC เอิ้นขวัญเลยนั่นมีบุตรค่ะต้องซื้อแล้วเลขเนี่ยเลขยังก่อนพี่ต้น3949 3949หลวงพ่อให้มาถ้าพูดเล่นๆเข้าได้จริงๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งกลับนะจ๊ะพี่ๆจ๋านะคะมีโครงการอะไรต่อกันมีให้นวดเดี๋ยวถ้าพี่ๆไม่นวดพี่รีบก่อนเลยสินวดนวดเองแต่ว่าเขาบอกว่ามีกางเกงให้เปลี่ยนด้วยสำหรับที่นี่ใครอยากจะมาเรียกได้ว่าปรึกษาสอบถามนะคะอาการต่างๆนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเข้าไปก่อนเอาเรื่องกับชายเข้าไปก่อนเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะก่อนทั้งด้านเลยถึงโอ้โหสวยทุกคนมีพี่โลมากับพี่ต้นใครหล่อสุดคะตอนนี้พี่โลมาครับโอเคกดไลค์อันนี้ถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมคะถ่ายทอดสดด้วยใช่ไหมคะหลวงพี่มีไลฟ์สดทั้งติ๊กต็อกด้วยทั้งตอกับฟอบอพูดไม่ได้นะเวลาไลฟ์สดเขาพูดไม่ได้ใช่ไหม
ต้องบอกสีน้ำเงินสีอ๋อสีน้ำเงินแอปแดงแอปฟ้าแอปแดงแอปฟ้าเออให้เขาก็ถ่ายทอดสดเห็นทั่วโลกนะคะครับผมขอบคุณขอบคุณค่ะฝากแชร์ต่อต่อชื่ออะไรนะคะหมอสองชีวาสุขเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะก็จะมีไลฟ์สดนะไลฟ์สดทุกๆวันเลยอ่ะทุกคืนนะครับหนุ่ม1 ทุ่มถึง 3 ทุ่มไลฟ์สดเป็นการไลฟ์ให้ความรู้ให้ความรู้เรื่องของสมุนไพรสมุนไพรเลยดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยเห็นบอกตอนนี้มีคนฟอลโล่เยอะมากนะครับก็จะประมาณนี้นะคะขณะนี้ก็เวลาอีกใกล้ละ10 โมงตรงนะคะใครยังไม่ได้รับประทานอาหารเชิญได้เลยกะว่าน่าจะ11 โมงใช่ไหมคะไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอนเราก็จะรออยู่ตรงนี้ใช่นะคะในระหว่างนี้ใครอยากจะไปกดจุดไปได้เลยนะจ๊ะพี่ด้านหลังนี่ไผปวดข้อมาค่ะปวดขาบออาศัยที่บ้านปวดหัวปวดใจปวดคอมียุเอาปวดใจยกมือก่อนเพื่อนบิวให้ปวดก่อนนะทางด้านนี้ไปได้เลยนะคะคุณพี่นี่อาจารย์แม่มาถึงที่นะคะคุณพ่อสุรทินรับประทานอาหารก่อนไหมคะไปไปแล้วขอเรียนเชิญนะครับอิ่มอกอิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจก่อนง่ามผักอิ่มใจเดี๋ยวอาจารย์นักดนตรีเปิดเพลงคอคอไปก่อนแล้วกันค่ะในระหว่างช่วงขั้นนี้เนาะเดี๋ยวรัฐมนตรีมาหรือใครสนใจอยากจะไปนวดไปได้กดจุดไปได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวน้องขวัญกับพี่ต้นพักเบรกกันสักครู่นึงเนาะนะคะอาจารย์นักดนตรีบรรเลงเพลงเลยจ้าก็เป็นอันว่าพิธีการในช่วงเช้าการเปิดชีวาสุขคลินิกการแพทย์แผนไทยก็เสร็จสิ้นลงในช่วงเช้าแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวในช่วงบ่ายเรารอติดตามรับชมการไลฟ์สดท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินก็จะเดินทางมาเป็นสักขีพยานในการเปิดโครงการชีวาสุขของคลินิกการแพทย์แผนไทยที่นี่กันนั่นแหละเดี๋ยวจะนำภาพบรรยากาศสดๆมาให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในโอกาสต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านหน้าของคลินิกนิดหนึ่งนะฮะจะมีชื่อป้ายนะเขียนไว้อย่างชัดเจนแล้วนะซึ่งหลังจากเสร็จพิธีการเปิดวันนี้เก็บข้าวของอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นบริเวณด้านหน้าของคลินิกนะด้วยภาพนี้เลยนะฮะใครเข้ามาก็จะเข้ามาใช้บริการบริเวณสถานที่ตรงนี้เลยช่วงนี้ขอยุติการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนท่านผู้ชมนำเอาบรรยากาศของแขกผู้มีเกียรติต่างๆที่อยู่ในงานในขณะนี้นะฮะให้ท่านชมกันเป็นการปิดท้ายรายการในช่วงเช้าวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพดีกันทุกท่านทุกคนขอความร่ำรวยมั่งมีสีสุขจงมาเกิดมีแต่ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโดยเฉพาะท่านที่มาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านมีความร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยตลอดกาลทุกเมื่อเทอญขอเจริญพรคนทั้งโลกคงมีคนจ้า